ครที่อยากได้ผลปีศาจทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไอดีไก่เพชรแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมและสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะแหมแต่งตัวเป็นซานต้าคลอสเลยนะครับคุณผู้ชมฮะหรือว่าซานต้าบาจอดก็ได้นะครับคุณผู้ชมได้ข่าวมาว่านะครับผมนะว่าทางวัดจอชอบเนี่ยนะครับผมนะเขามีการแจกของรางวัลนะครับผมนะน้องๆใครที่อยากได้ผลทาวน์เกมพาร์ททาวน์เนี่ยนะครับผมนะฮะไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้เลยนะครับผมนะที่หน้าเพจว่าแต่กูจะเนอร์ไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมไม่แห่ฟังยากเพ่งเลยนะคุณผู้ชมซึ่งในหน้าเพจร้านของบัตเจอร์ช็อปเนี่ยนะผมนะเขามีกิจกรรมแจกของขวัญนะครับผมนะต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะทั้งหมด40รางวัลด้วยกันนะครับผมนะใครที่อยากได้ผลทาวน์เกมพาร์ททาวน์นะครับผมนะฮะไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้เลยนะครับทำตามกฎกติกาให้เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วรอลุ้นรับได้เลยนะครับผมนะในวันที่5มกราคมนี้นั่นเองนะครับผมนะประมาณช่วงปีใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยผมนะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับทางของผลคิสเนสนั่นเองนะครับผมนะฮะว่ามีความเร็วสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่กันนะครับผมนะฮะเริ่มจากการที่เรานั้นใช้ผลคิสเนสก่อนเลยนะครับผมนะฮะสถานะติดตัวของผลนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดบอกยังโทรมาบอกว่าสุดจัดเลยนะทุยไม่ใช่เลยคุณผู้ชมนะซึ่งผลนี้เนี่ยมีสถานะติดตัวตรงที่ว่านะครับผมนะเมื่อเรานะครับผมนะสะสมหางได้ครบ3หางเราจะมีความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยที่สูงขึ้นมากๆเลยนะครับผมนะฮะเทียบเท่ากับการที่แบบว่าโอ้โหดูฮะอันนี้แค่หางเดียวนะเออนะครับผมนะไม่ใช่หรอกนะครับผมนะกูเป็นเผ่ามิงด้วยคุณผู้ชมมันก็เลยวิ่งไวใช่ไหมเออปกติเนี่ยมันก็ไวอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าครบ3หางแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการโจมตีก่อนเลยนะฮะเออนี่นะครับผมนะฮะตอนนี้หางเริ่มงอกแล้วนะครับผมนะฮะนี่มี2หางแล้วคุณผู้ชมความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะว้าวโคตรเท่เลยนะครับโอ้ไอ้นี่ดิแม่นี่ใส่ไม้ดีนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมนะ2หางแล้วนะผมเฮ้ยกูติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะเมื่อครบ3หางแล้วแปลงร่างอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมแต่ว่าความเร็วของมันนั้นสูงสุดเนี่ยมันขนาดไหนนะครับเอาง่ายๆว่านะครับผมนะคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ามันโปรเลยนะครับผมนะก็คือแบบวิ่งโคตรเร็วเลยนะครับดูฮะตอนนี้ก็คือวิ่งโคตรเร็วเลยใช่ไหมครับผมนะฮะโอ้โหดูฮะว้าวดิบกูเห็นแล้วมันตลกอ่ะคุณผู้ชมฮะแหมตะคุบแมวอะไรอย่างนี้เปล่านะครับผมนะฮะยังนะครับผมนะยังไม่เร็วพอนะครับผมนะฮะพี่จะสวมใส่เป็นทางด้านของหมวกนักบินนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับนี่ใส่หมวกนักบินไปเปิ๊บนี่นะครับผมนะฮะเป็นทางด้านของเผ่ามิงเทียร์10ด้วยนะคุณผู้ชมฮะทีนี้นะครับผมนะเราจะแปลงร่างกันดูนะครับผมนะฮะมาดูซิว่าจะไวไหมถ้าแปลงร่างเราจะไวเปล่าอู้เชี่ยโคตรไวดูดิโอ้ my god นะครับผมนะไวเวอร์เฮ้ยดูดิวิ่งไปเกาะกลางนี่โคตรไวเลยดูดิเร็วกว่าเรือหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเลยคุณผู้ชมฮะนี่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นเผ่านะนะครับผมนะแล้วก็ยังไม่ได้กดสกิลเผ่าเลยแม้แต่น้อยนะผมนะเดี๋ยวทีลองกดดูสกิลเผ่าดูนะดูดิมันจะไวขนาดไหนนะดูนะเดี๋ยวจะวิ่งไปต้นไม้ใหญ่เลยนะดูนะเอาใกล้ๆดีกว่าดีกว่าเอาแค่เกาะนี้พอนะครับผมนะพร้อมไปครับไปมาฮะโอ้ดูดิหูโอ้ดูดิจะถึงเกาะแล้ววะเฮ้ยไวเวอร์จริงไวจริงเออดูดิวิ่งออกจากเกาะนู้นมาดูดิโอไวเกินดูดิโอ้โหโคตรตึงอ่ะโอไวเกินใครจะไปตามทันเนี่ยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหเออจริงนะเป็นสายจูแบบสายวิ่งหนีได้เลยนะเออโคตรตึงอ่ะโอ้โหแม่งเลยโคตรเท่เลยทีนี้นะผมนะเราจะมาลองในรูปแบบของการแปลงร่างเป็นเผ่ากันบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูซิว่าการที่เราเป็นเผ่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราทําการไปฟาร์มกันก่อนเลยนะฮะเออจะขึ้นไปทางไงดีวะอึ๊บนะครับผมนะวิ่งขึ้นบนได้ปะเฮ้ยวิ่งขึ้นบนได้ดูดิไอ้แม่งบักสัตว์กูนึกว่าขึ้นข้างบนได้ด้วยแบบเออนะฮะเออแต่ว่าก็ได้อยู่นะได้อยู่นะเออได้ครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะในฉบับที่มันสามารถที่จะแปลงกูก็จะพูดไอ้นี่ก็ตีลังกานะครับผมนะเดี๋ยวเราไปฟาร์มที่เกาะเต่าดีกว่านะครับผมน้ำมอนเยอะดีนะฮะเดี๋ยวทำการฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโอ้แม่งเฮ้ยฟาร์มยากชิบหายเลยโอ้แม่งฟาร์มยากชิบเป๋งเลยนะครับผมนะฮะอะไรวะ
เดี๋ยวนะกูเปิดอะไรคิดยังเปิดยังได้จะเปิดแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหแม่งกว่าจะขึ้นแต่ละจึงนะครับผมนะจะตัดเป็นตอนที่มันเต็มเลยก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแล้วน้องเฮียลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยโอเคแล้วตอนนี้ผมนะเราก็ฟาร์มมาจนถึงการแปลงร่างได้แล้วนะครับผมนะแต่รู้สึกว่าโอ้โหกูลำไม่พักเลยนะครับผมใครบอกว่าผลนี้ฟาร์มง่ายเนี่ยกูเถียงตายเลยนะนะครับผมนะฮะฟาร์มยากชิบเป๋งอ้าวกูยังแปลงร่างไม่ได้อีกอ่ะโอ้เกินอ๋อมันต้องแปลงร่างอ๋อมันต้องปลดอันนี้ก่อนใช่ไหมโอเคอ่ะแปลงร่างได้แล้วเว้ยมาแปลงร่างเป็นเผ่าอีกทีครับผมนะฮะว้าวดูดิหุ่ยโอ้หมุนลูกหางเลยโอ้โหเดี๋ยวเอางี้ดีกว่านะครับผมเราไปเทียบกันนู้นดีกว่าหูดูดิโอ้แม่งโคตรเร็วเลยคุณผู้ชมดูดิโปรวะเนี่ยโอ้โหดูดิอ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเกาะแรกกันนะครับผมนะฮะเกาะแรกอยู่ไหนวะนะครับผมอยู่นู่นใช่ไหมฮะไปครับผมนะฮะเรานี้กดทางด้านของเผาไปด้วยครับผมดูไอ้เชี่ยโคตรเร็วอะครับผมตรงดูดิวิ่งจากเกาะนู้นไปเกาะนี้ได้ด้วยโอ้โหผลแสงยอมแพ้ปะเนี่ยโอ้โหเรือนเร็วนี่คือแบบชิดซ้ายเลยนะครับผมนะผลแสงชิดขวาเลยครับผู้ชมดูดิโอ้โหวิ่งไม่พักวิ่งไม่พักเป็นไงโคตรตึงโอ้โหนี่คือเป็นเทพเจ้าแห่งความเร็วเลยนะเนี่ยนะครับผมนะฮะโมจิยังสู้ไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับผมนะโอ้โหเฮ้ยโคตรเร็วอ่ะดูดิหอบปะเนี่ยหอบยังเหนื่อยยังโอ้โหดูฮะโอ้โหเอาโอ้โหบูทไปแล้วโอ้โหดูดิโอ้โหตอนนี้ผมใกล้จะถึงเกาะแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหวิ่งโคตรไวยังไงครับผมนะฮะเหนื่อยเปล่าโอ้ดูดิโอ้โหชัดเจนนะครับผมนะฮะโอ้โหโปรดีๆนี่เองนะครับผมนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผู้ชมฮะหุ้ยเชี่ยโคตรเร็วนะโอ้โหโอ้โหดูโอ้โหคุณผู้ชมคิดว่ามันสามารถเร็วได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะถ้ามันมีวิธีที่มันทำให้เร็วมากกว่านี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์กินเข้ามาได้เลยนะครับผมนะลำพังมันก็เร็วอยู่แล้วนะเฮ้ยมีหางงอกตรงนี้เว้ยเอ้ยแล้วก็มีหูด้วยฮะโอ้โหโคตรดึงโคตรดึงนะครับผมนะฮะโอเคผมนะในคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบในการทดลองของเราแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะเป็นการทดลองโง่ๆกับผลปีศาจนั่นเองนะครับผมนะกับการที่เรานั้นเอาผลคิสเดย์นะครับผมนะฮะเอ็นมินิทีนึงเนี่ยดูซิว่ามันจะเร็วขนาดไหนก็อยากได้เห็นกันแล้วนะครับผมนะว่ามันโคตรไวเลยนะครับผมนะฮะโอเคแล้วในคลิปวิดีโอนี้ต้องรอไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยววิ่งอยู่ในน้ำได้แต่จมน้ำได้อันนี้โอ้โหโคตรฮา